ปากเคารพครับผมหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์มหารำพันธ์เจ้าคณะอำเภอบันไรแล้วก็เจ้าอาวาสวัดภูจวงแล้วขอสวัสดีกับพระนวกะแล้วก็อาจารย์กรรมแล้วก็เจริญพรญาติโยมวันนี้ได้มาเจอกันอีกในวาระหนึ่งรอบปีความจริงพระที่จะมาวัดภูจวงเนี่ยว่าได้รับอรัตนานะคิดมากคิดว่าเอ๊ะจะเอาอะไรมาเทศไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้นะแต่พระก็ดีโยมที่เนี่ยนะคือปฏิบัติแล้วก็เวลาบรรยายธรรมเนี่ยคือบรรยายได้จ้อยจ้อยจ้อยซึ่งกับผมบางครั้งผมนึกอายเหมือนกันนะเพราะแต่ว่าท่านพระมหารำพันธ์ท่านก็เคยสนิทที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยท่านได้เป็นประเรียน9ปีแรกนะตอนนั้นโอ้ดังโด่งดังมากในอุทัยธานีมีพระหนุ่มได้ประเรียน9ประโยคก็ไปอบรมพันนักเทศกันที่สระบุรีแล้วก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดียหลายครั้งท่านก็บอกพระครูมาเทศได้น้อยนะบรรยายพระฟังหน่อยผมก็ผัดมาหลายรอบนะไม่กล้ามาเทศเพราะว่าแนวปฏิบัติเนี่ยผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติเลยคือปฏิบัติในโอกาสต่างๆในสมัยเรียนแอนสมัยบวชพรรษา1พรรษา2พรรษา3เนี่ยผมก็ชอบนะเอกจังเนี่ยผมก็ชอบนะคือมันได้ไปด้วยมันเที่ยวด้วยผมไปทั่วหมดนะแถวนครพนมมุกดาหารแถวอีสานเนี่ยไปหลายจังหวัดทางเหนือก็ทำผาจมอะไรไม่รู้อะไรแถวจังหวัดตากก็ไปละมณีไพศาลอะไรนะชอบไปแล้วมันได้ไปได้เพราะว่าผมบวชใหม่ๆผมอยู่เขาจักรจันทร์อำเภอชุมตะบงผมจะเจอกับพระเดินทุรงมาบ่อยเขาบอกว่าถ้าหากว่าพระจะอยู่ได้นานเนี่ยขอให้ทำสามเรื่อง 1. ต้องศึกษาเล่าเรียนจะเพลินสนุก2. ถ้าไม่ศึกษาเล่าเรียนก็ให้ทำอะไรก็ได้อยู่ที่วัดจะปลูกต้นไม้ทำโน่นทำนี่ปฏิบัติสร้างวัดสร้างวาประการที่3บอกให้เที่ยวเที่ยวก็คือเที่ยวแบบพระนะไม่ใช่ออกพรรษา3วันแล้วพาโยมเข้ารีสอร์ทยังข้าวออกไม่ได้เรื่องนะออกพรรษาแล้วจะไปไหนก็ได้ผมตำรวจบอกเฮ้ยมันไปได้ที่ไหนแล้วก็ไปได้แกเอาผู้หญิงเข้ามันไม่ทุกข์นะก็ไปเถียงข้างๆกูคือเที่ยวปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่างๆแต่ละภูมิภาคแล้วก็ดูวัดต่างๆแล้วก็เอามาปรับกับวัดเราเพราะฉะนั้นบางครั้งมาเทศที่วัดปฏิบัติเนี่ยบางครั้งผมก็เลยเลี่ยงกับท่านมหาบอกว่าผมไม่เทศเรื่องนี้เนาะจะไม่บรรยายเรื่องปฏิบัติเพราะท่านปฏิบัติกันอยู่แล้วผมก็จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตนในพุทธศาสนาเป็นพระที่ดีที่จะช่วยกันส่งเสริมเพื่อให้ศาสนาเราเจริญขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เอามะพร้าวมาขายสวนนะเวลาผมไปเทศในเรือนจำเนี่ยตอนนี้ปีที่18เทศจนหมดไส้หมดพุงนะหลวงพ่อไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรไปเทศเพราะอะไรอย่างเราไปเทศงานศพเนี่ยพอเทศเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่างคนต่างแยกแต่ในนั้นน่ะมันคุกอุทัยเนี่ยเรือนจำอุทัยเนี่ยตั้งแต่10ปีลงมาเนี่ยจะติดอยู่ที่อุทัยธานีแต่ถ้าใครมีโทษเกิน11ปีเข้ากรุงเทพนะหรือบางไอ้แถวบางไอ้หนองไผ่นะบางครั้งมองหน้าเฮ้ยจะเอาอะไรเทศนะบางครั้งเทศบ่อยๆมันก็หมดใจหมดพุงเหมือนอย่างกนิทานก็เล่าหลวงตาเทศอะไรก็เทศอยู่เรื่องเดียวงานศพก็เทศอยู่เรื่องเดียวจนเด็กเลี้ยงควายมันจำได้นะเผาอะไรก็แล้วแต่ได้อานิสงส์เช่นเผานกเอี้ยงเด็กวัดเด็กเลี้ยงควายมันจำได้เผาอะไรก็เผาแต่นกเอี้ยงอยู่ตลอดเนี่ย
วันนั้นเดี๋ยวดัดสนานลุงตาหน่อยดูที่จะไปได้ยังไงพอลุงตาขึ้นเทศไปนั่งอยู่ใต้ธรรมาสรุ่นเก่ามันสูงไม่เหมือนอย่างเงี้ยไปขุกอยู่นั้นเลยเผาอะไรก็ได้อานิสงส์เช่นนั้นน่ะนกเอี้ยงเลยนะเด็กคว้าไปก่อนแล้วอ้าวเฮ้ยมึงเอากูไปแล้วกูจะเอานกอะไรวะเนี่ยวันนี้กูเอานกกองโขงกันได้วะเฮ้ยวันนี้ต้องเอาไปจนได้วันทั้งนั้นมันก็ต้องเทศเนี่ยก็ต้องหลากหลายวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการฟังการที่เราได้ฟังเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อานิสงส์ของการฟังในหนึ่งเรื่องไหนที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะพ่อใหม่เราก็จะได้ยินได้ฟัง2เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความเข้าใจสิ่งไหนที่เราเข้าใจแล้วนะมันก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นไปเมื่อเราเข้าใจยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็เกิดคลายความสงสัยได้พอเกิดความสงสัยปุ๊บมันเกิดปัญญาแล้วก็เกิดศรัทธาไม่ต้องใครอย่างผมเนี่ยบวชมา35ปีเมื่อออกพรรษาเนี่ยผมก็ศึกษาแล้วเรียนเพราะว่าผมจะสอนพุทธประวัติตั้งแต่พรรษา2มาจนถึงปัจจุบันก็สอนพุทธประวัติอย่างเดียวเลยผมก็สอนถึงเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นไปเทศโปรดพุทธมารดาเนี่ยไอ้พุทธมารดาเนี่ยนะผมก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้ามีฤทธิ์ทำไมไปแค่ชั้นดาวดึงชั้น3ทำไมไม่ขึ้นไปชั้น4เลยผมก็ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกว่าผมเพราะไม่มีเวลาที่จะอ่านผลสุดท้ายวันหนึ่งผมไปฟังพระเทศโอ้ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ชั้นดาวดึงชั้นที่3เนี่ยเหตุที่ไปไม่ขึ้นไปที่ชั้นนั้นเพราะอะไรไม่ใช่หมดฤทธิ์เพราะในชั้นดุสิตเนี่ยมีแต่เทพบุตรมีแต่เทวดาผู้ชายทั้งหมดเลยจะไม่มีการเสพกามกันว่าชั้นนี้จะไม่มีการเสพกามไม่มีการเสพการแล้วก็แม้แต่พุทธมารดาเนี่ยท่านก็ปรารถนาว่าจะไม่เป็นเทวดาก็จะไม่เสพการก็คือไปเป็นเทพบุตรชื่อว่าสิริมหามายาเทพบุตรพอนึกถึงเลยนะในภาษาที่6ที่ตรัสรู้เลยเนี่ยทำยะมุกปฏิหารเสร็จปุ๊บนึกถึงแม่ใจจะขาดเลยแต่พูดถึงภาษาเรานะแต่ท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นคือท่านเป็นสัพพัญญูนะท่านแต่คิดถึงความที่เป็นลูกเนี่ยที่จะทำอะไรให้แม่มาที่อุ้มท้องมา10 เดือนเนี่ยท่านนึกถึงเนี่ยต่างกับพ่อเยอะเลยนะพ่อเนี่ยโหเดินไป2 เดือนค่อยๆเดินไปเรื่อยแต่แม่เนี่ยนึกถึงปุ๊บเนี่ย939เหยียบมนุษย์ลูก92เหยียบบนยอดเขาที่เนรุเลยพอเหยียบขั้นที่3ที่แท่นบรรทมของพระอินทร์เลยที่คิดถึงเพราะอะไรไม่ใช่ว่ารักพ่อมากไอ้รักแม่มากแล้วก็ไม่รักพ่อนะแต่พ่อเนี่ยเป็นคนมีทิฏฐิสูงบารมียังไม่ได้เกิดถ้าพูดวันนี้พูดนิมนต์วันนี้แล้วไปวันเนี้ยไม่ได้เทศไม่ได้ผลไม่มีปรากฏคงไม่ได้อะไรแน่ก็ผลสุดท้ายก็ใช้ผลของพระกาลุทายีเทศไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย2 เดือนบอกว่าท่านกาลุทายีอีก2 เดือนเราจะไปท่านเดินล่วงหน้าไปก่อนหนูกาลุทายีเนี่ยเดินไปเนี่ย2 ครั้งคนศรัทธาจึงเป็นเอกทัคคะผู้เป็นเอกทัคคะผู้เลิศในทางที่มีโยมศรัทธาเยอะผลสุดท้ายเนี่ยไปถึงพระราชวังเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยยังเอาไม่อยู่นะกาลุทายีต้องเหาะขึ้นไปรับบิณฑบาตที่หน้าต่างถึงเห็นความดีของว่าพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาขนาดลูกศิษย์เนี่ยยังเก่งกาจขนาดนี้ถึงเกิดศรัทธาแต่แม่เนี่ยจากนั้นก็กล่าวว่าดูก่อนพระอินทร์ท่านจงไปเชิญพุทธมารดาเรามาเถิดเราจะแสดงธรรมแทนข้าวแดงแกงร้อนข้าที่แม่ได้อุ้มท้องมา10 เดือนเนี่ยผมก็ได้รู้แต่นี้แต่ก็นึกในใจไว้ทำไมผมก็สงสัยมาเรื่อยจนเป็นพระครูแล้วได้ไปฟังพระเทศ
เหตุที่ไม่ขึ้นไปชั้นนั้นก็เพราะอะไรเพราะต้องการจะเทศโปรดเหล่าเทพธิดาด้วยเพราะเทวดาชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเทพธิดาเหล่าเนี่ยไม่สามารถจะขึ้นไปบนชั้น4ได้เพราะอะไรเพราะบุญวาสนาบารมีมันขึ้นไปไม่ได้ก็มีตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปใหม่ๆมีเทพบุตรองค์ท่านหนึ่งเนี่ยมานั่งหน้าต่อพระพักตร์นี่เลยเนี่ยกะฟังเผาขนกันเลยอ่ะพอเหล่าเทวดาชั้นดุสิตมาเนี่ยโอ้โหกระเด็นไปไม่รู้กี่สิบโยชน์บารมีเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในชั้นดุสิตเนี่ยไม่มีกลางวันกลางคืนมีแต่กลางวันกลางคืนไม่มีเหตุที่ไม่มีเพราะอะไรไหมเพราะเหล่าเทวดาในชั้นดุสิตเนี่ยเป่งบาลเป่งรัศมีโหยอย่างกระแสงแสงอะไรสปอตไลท์เลยบารมีต่างคนก็ต่างแปลงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกลางคืนแต่มันมีก็คือดูดอกไม้รู้สึกจะเป็นดอกกัลยาณพฤกษ์ถ้าเกิดว่าดอกกัลยาณพฤกษ์เนี่ยหุบก็เป็นกลางคืนถ้าเป็นดอกกัลยาณพุทธบานแสดงว่าเป็นกลางวันนี่อย่างเงี้ยครับผลของการที่ผมได้ฟังบ่อยปุ๊บก็บางเรื่องเนี่ยที่เราไม่รู้เราก็เลยรู้แล้วก็เกิดความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออนิสงส์ของการฟังถ้าเราฟังดีๆเนี่ยเราก็จะทำให้เราไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกไม่ต้องไปอ่านหนังสือเลยเวลาพระเทศในภาษาเนี่ยผมฟังเวลาผมฉันเข้าไปเนี่ยพระเขาอ่านกันทั้งคืนทั้งคืนนะบางรูปอ่านทั้งเดือนหนึ่งนะบางคนนะอ่านแล้วอ่านอีกเนี่ยอย่างก็ลุงพี่เป็นพ่อใหม่เนี่ยโอ้ยอ่านแล้วอ่านอีกแล้วกว่าเขาจะอ่านในเราฟังเนี่ยโอ้โหเฟ้นแล้วเฟ้นอีกพอเราก็ผมก็จะฟังเอาอย่างเงี้ยครับฟังแล้วก็เอามาบรรยายแต่เวลาบรรยายปุ๊บเนี่ยเราเป็นพระเนี่ยนะอย่าไปบรรยายซ้ำเขาใส่เครื่องปรุงเข้าไปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปให้มันมีบรรยากาศในการฟังรู้สึกมันมีอรรถรสนะเนี่ยอรรถรสเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดในฐานะที่เป็นพระใหม่ก็มีนะบางองค์คิดว่าคงจะอยู่คงไม่ถึงแก่อย่างผมมั้งหลวงพี่ยังจะบวชต่ออยู่มั้ยหลวงพี่เนี่ยอยู่อยู่มั้ยถ้าอยู่เอาวันนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเมื่ออยู่เป็นพระก็เอาไปใช้ได้ศึกก็เอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นคนเราเขาจึงบอกว่าต้องมีบันไดชีวิตเขาบอกว่าอยากถึงจุดหมายต้องก้าวเดินอยากมีเงินต้องทำงานอยากมีบ้านต้องสร้างหลักอยากมีรักต้องลงทุนอยากได้บุญต้องเสียสละอยากเป็นพระต้องยอมอดอยากพ้นกฎต้องปฏิบัติตามนี่คือหลักของบันไดชีวิตคนเลยพระก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีถ้ามีหลักอันนี้เจริญทุกคนอย่างน้อยเนี่ยอยากถึงจุดหมายต้องก้าวเดินเราอยากจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ว่าเป็นพระเป็นคฤหัสถ์ท่านเคยอ่านประวัติของพุทธประวัตินะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่4ในภัตตกัปเนี่ยท่านไม่ได้ปฏิบัติแค่ชาติเดียวนะ4อสงไขยแสนมาหากลับแล้วกลับนึงมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีอ่ะท่านปรารถนาทุกชาติต้องให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอยากนะเพื่อให้บรรลุถึงการหลุดพ้นจากวัฏสงสารเนี่ยถ้าหากว่าเกิดเป็นสัตว์อย่าให้เล็กเกินนกคุ้มถ้าหากใหญ่ก็ไม่ใหญ่เกินช้างถ้าเกิดเป็นคนก็ขอให้ได้เป็นหัวหน้าไม่ใช่มักใหญ่ไปฝูงแต่เพราะลัทธิในสมัยชมพูทวีปมันแรงมากเพราะอะไรลัทธิของเขามีคนคุมทั้ง4กลุ่มใช่ไหมกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
สมมติเกิดหลวงพี่เป็นจันทานเงี้ยเป็นสูตรเงี้ยไปคุยกับกษัตริย์มันรู้เรื่องไหมเนี่ยผมไปก็มหารำพันเนี่ยตะโปธารามนะครับพระขึ้นไปเต็มหมดแต่ไอ้คนขนของที่รถอ่ะมันขึ้นไม่ได้ตัวสั่นหมดมึงกลัวอะไรวะบอกไม่ได้เดี๋ยวก็ตีผมตายเลยเห็นไหมคือพุทธเจ้าก็ทรงอธิษฐานเพื่อได้เป็นหัวหน้าเขาเนี่ยมันจะได้ทำทานบารมีทำสิ่งอะไรได้เต็มที่ใช่ไหมพุทธเจ้าโอ้สารพัดเกิดเป็นขอโทษนะเป็นตัวเงินทั่วทองก็เกิดตลอดเป็นและบำเพ็ญบารมีมาตลอดนี่คือคนเราถ้าถึงจุดหมายมันต้องก้าวเดินเป็นคารวะเหมือนกันถามว่าเราอยากทำงานมีเงินเดือนถามว่าเป็นลูกตาสีตาสายยายมียายมามันเป็นได้ไหมล่ะก็ต้องศึกษาแล้วเรียนอย่างน้อยต้องม.3เป็นต้นป.4เดี๋ยวนี้ไปทำรายได้ครับป.6ทำได้หลวงพ่อพันโรงก็ยังไม่เอาเลยนะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้นะเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้ต้องบังคับไปเรียนปริญญาตรีจริงๆโอ้ยเขียนตัวสื่อทม.นะเขียนผมเรียนปริญญาโทมีลุงตาอินคนนะฮัลโหล my name is พระทองอินครูต่อลังกิจขำกิ้งเลยโอ้โหภาษาอังกฤษชัดเป๊ะเลยคือมันก็ต้องศึกษาเพราะศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้ที่จะสามารถไปจุดหมายได้คนจีนจึงบอกว่าอยากถึงจุดหมายต้องก้าวเดินร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแล้วครับถ้าเราไม่ก้าวเนี่ยเราจะถึงไม่ร้อยลี้เงินล้านอยู่ที่เงินบาทแรกครับถ้าหลวงพี่ไม่เก็บเงิน1บาทหลวงพี่จะมีเงินล้านได้ไหมล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่าเตะท่าอยู่กับพี่กับที่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราต้องก้าวเดินต้องปฏิบัติเนี่ยคือเป็นสิ่งที่พระก็ดีการที่หลวงพี่ทั้งหลายมานั่งอดหลับอดนอนอยู่เนี่ย10วันเนี่ยโดยเฉพาะอยู่ที่วัดก็อยู่สบายนอนก็ได้ทำวัดกวาดวัดแต่แล้วเจ้าว่าก็ไม่ได้แต่ทำไมต้องมานั่งสมาธิเพื่อจะได้บำเพ็ญถึงจุดหมายอย่างน้อยเนี่ยถามว่านั่งสมาธิเนี่ยหลวงพี่จะไปนิพพานเลยมันไม่ใช่แล้วแต่บารมีแต่การที่เราได้นั่งสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าควบคุมพฤติกรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่เรียกว่าวินัยนะหลวงพี่วินัยเนี่ยมาจากวิกับนีถ้าใครผมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะผมไม่ได้เป็นมากนี่แปลว่าวิเศษแจ้งต่างแปลได้3ตัวนีธาตุแปลงอีเป็นอายะก็อ่านว่าในนั่นนะเพราะฉะนั้นวินัยแปลว่านำไปได้3อย่างให้แจ้งให้วิเศษให้ต่างทำไมค่าน้ำค่าไฟท่านมหาลำพันธ์ท่านไม่ต้องไปทำงานก่อสร้างเอามาเสียค่าน้ำค่าไฟทำไมโยมาให้เพราะอะไรเพราะพระวิเศษกว่าโยมนะไม่ใช่วิเศษที่ว่าดีเลิศประเสริฐแต่ประเสริฐที่ปฏิบัติดีกว่ามีใจสูงกว่าญาติโยมเพราะอะไรโยมต้องทำมาหากินวิเศษเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเป็นพระเนี่ยเราต้องทำอะไรให้ต่างกว่าฆราวาสเห็นไหมเป็นวิเศษเช่นหลวงพี่เวลาไปฉันเห็นไหมหลวงพี่จะลองเดินฉันเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรฆราวาสแต่เราฉันนั่งเรียบร้อยฉันช้อนส้มฉันเรียบร้อยคนเห็นแล้วมันเกิดศรัทธาเรามันวิเศษกว่าเราเดินเราห่มผ้าเรานอนเราจำวัดเราส่งน้ำกิริยาที่มันเปลี่ยนไปนะเพราะอะไรเห็นไหมนำไปให้วิเศษนำไปให้ต่างกว่าโยมถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยถ้าเราลองทำประพุ่นเหมือนโยมจะใส่บาตรเราฉันไหมล่ะไม่ใส่แต่แสดงว่าเรามีพฤติกรรมที่ต่างกับโยมแล้วก็แจ้งต่างกับโยมวิเศษกว่าโยมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่คือกฎของการที่เราประพฤติปฏิบัติเพื่อควบคุมพฤติกรรมทั้งกายวาจาใจเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวนั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยให้สติอยู่กับตัวเช่นพูดเดินกินนอนนั่ง
คิดมีสติตามไปตลอดเช่นหลวงพี่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยสติตามไปตลอดเพราะบางครั้งอาจจะไปพูดบาดหูชาวบ้านทิ้งเคยคุยกันเนี่ยวันนี้เราเรียกมันอ้วนหน่อยวันนี้ไอ้อ้วนปุ๊บเคืองเลยเราก็ต้องใช้สติตามไปเห็นไหมนี่คือเอาเราไปใช้ปุ๊บถือว่าอยู่เป็นพระก็ยิ่งเจริญขึ้นศึกไปสามารถไปดำเนินชีวิตได้ไปอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับครอบครัวคนเราถ้ามันมีสติพูดดีทำดีคิดดีมีเพื่อนดีไปสถานที่ดีเนี่ยวันนี้ก็เรียกว่ามาสถานที่ดีมันก็เป็นมงคลต่อชีวิตเนี่ยไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่ามีเป้าหมายอยากถึงจุดหมายต้องก้าวเดินเพราะการบวชเป็นพระคำว่าพระหรือว่าบวชเนี่ยมันมีความหมายหมดแต่วังทิ้งญาติโยมที่ไม่ได้เรียนบาลีไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องวัดเนี่ยก็เลยเดี๋ยวบวชพระบวชพระแต่ความจริงคำว่าบวชตัวเดียวเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากครับบวชมาจากคำสองคำปะกับวัชชะแต่พอมาเป็นภาษาไทยบาลีเขาไม่มีบอใบไม้เขาก็ใช้ปอปาจะอ่านภาษาไทยว่าปวดปะบทหน้าแปลว่าทั่วบวกกับวัชชะธาตุในการเว้นเพราะฉะนั้นการบวชเข้ามาเป็นพระก็คืออะไรเว้นทั่วฮะเป้าหมายของพระกายวาจาใจกายก็เห็นไหมกินเดินนั่งนอนพูดคิดต้องเรียบร้อยการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเห็นไหมมีศีลแล้วพระสวยตรงเนี้ยโบราณเขาจะบอกอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีข้าราชการศีลไม่มีก็สิ้นสีก็ดินก็สิ้นดีพระภิกษุศีลไม่มีก็ยิ่งเลวทรามเหมือนตำรวจทำผิดอ่ะเหมือนพระทำผิดอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าบวชไปว่าเราจะเข้าไปเว้นทั่วด้วยกายวาจาใจสิ่งที่เราเคยทำเราก็จะหยุดแต่ไปบวชอะไรอีกบวชพระพระแปลว่าอะไรประเสริฐแต่มันไม่ได้แปลว่าประเสริฐมันแปลได้สองอย่างแปลว่าช่องออกก็ได้ช่องต้องมีทางออกก่อนเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสำรวมอินทรีย์เนี่ยฮะการพูดพระจะไปพูดบงเบงพูดมากพูดสาพระพัดพูดทุกเรื่องโวยวายเนี่ยเหมือนเราเป็นคารวะเห็นไหมพระพูดแบบนี้เราก็ไม่ชอบพระก็ต้องพูดเพราะฉะนั้นยิ่งเดี๋ยวยุคเนี้ยสมัยเนี้ยพระยังพูดกันไม่เป็นยังไม่พออย่างท่านมหาลัมมานพูดโลเดี๋ยวเนี้ยการประพฤติปฏิบัติการอดทนมันต่างกันแล้วก็การระเบียบวินัยก็ต่างไปแม้แต่พระพูดไม่ถูกโยมก็ยังพูดไม่ถูกอีกเพราะอะไรเพราะพระเดี๋ยวนี้เป็นพระมาม่าคือพระมันง่ายเกินไปโยมก็เลยยาวก็เลยไปสอนแบบโยมให้เป็นมาม่าด้วยคือปรุงกินง่ายๆไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยอย่างเช่นพระพูดกันเนี่ยผมสังเกตดูนะพูดกันกูมึงไม่ได้ถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกพระอาจารย์หลวงตาหลวงพ่อหลวงพี่ผมบวชใหม่ๆพระบวชก่อนผมวันผมเรียกหลวงพี่เดี๋ยวนี้พูดกันกูมึงไอ้นั่นไอ้นี่นี่ขนาดพระนะยิ่งโยมแล้วยิ่งไปใหญ่เลยอย่างเช่นผมไปบิณฑบาตผมก็ไปสายโรงฆ่าสัตว์ของอุทัยนะใครเคยไปสายท่านนะก็เรียกสายลังจวนมีโยมคนหนึ่งอะกวักอาตมาไอ้บอกหยุดก่อนเดี๋ยวอาตมาจะใส่บาตรไอ้ไข่ว่าอาตมาก็บอกโยมไข่อะก็อาตมาเอาแล้วโยมมาเล่นอาตมาอาตมาไปแล้วเอาแล้วอาตมาจะใช้อะไรเนี่ยเอาอย่างนั้นแล้วผิดงี้มันไม่ได้โยมเขาสำหรับพระใช้อาตมาอาตมาเนี่ยขอให้ขอพระเหมือนอย่างหลวงพ่อหลวงพี่สมปองมหาสมปองพูดน่ะก็มีคนจะนิมนต์มหาสมปองไปร่วมงานศพยายตายโทรศัพท์กริ้งมาพระอาจารย์เลยคะเจริญพรอาจารย์ว่างไหมบอกว่างถ้าว่างก็ดี
นิมนต์มามรณภาพที่บ้านหน่อยไหมแม่พระมหาสมปองเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโยมถ้าหากนิมนต์ไปตายที่บ้านหลานธรรมาจะไม่ว่างนะถ้าหากให้ไปร่วมงานศพอะว่างแหมพูดยังผิดเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะก็คือเห็นไหมปากถ้าเรามีช่องออกแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ปิดมันเป็นช่องออกคือพูดแต่ขอเจริญพรนะถ้าอัตมะจะไปบ้านโยมถ้าอัตมาภาพนะมารับกันอัตมาภาพใช่มานะถ้าภาพด้วยนะถ้าพูดอัตมะเฉยๆต้องอัตมะแทนตัวพระหรือพูดฉันอัตมาอัตมะคือพระหมายต้องใช้ให้เป็นเดี๋ยวนี้พระพูดกับโยมจะผมครับแต่ว่ามันผิดหรือเปล่าลูกผมไม่สามารถจะไปอย่างรู้ได้แต่ในยุคเก่าๆที่ปฏิบัติกันมาเนี่ยเขาไม่พูดกันกับโยมว่าผมนะต้องคุณโยมอัตมาฉันหรือพระก็ได้นะผมอยู่บ้านเขาเจ้ากระจันตำบลอำเภอชุมตะบงเนี่ยพอผมบวชวันแรกเขาเรียกผมว่ามอมเลยนะคนอีสานก็เรียกมอมเลยดีใจได้เป็นเจ้าเลยนะเหมือนไปประเทศอินเดียไปเจอคุณอินเดียเห็นพระเห็นโยมว่ามหาราชามหาราณีเรียกคนไทยนะเวลาพอคนไทยใจดีโอ้โหแตกเงินรูปีแบงค์ละ10รูปีแจกเป็นว่าเล่นนะพระก็เป็นการตรวจมนต์ปากฉีกถึงหูไปประเทศอินเดียแจกแหลกนะพอเห็นคนไทยแล้วคนไทยเราวิ่งเป็นผงเลยชอบนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือเมื่อเราบวชไปแล้วเนี่ยเรามีช่องออกตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อออกเช่นปากเหมือนอย่างหลวงพี่ท่องอ่ะปฏิสังขโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนมัทายะนมันธนายะนวิภูตนายะนั่นก็สอนเราจะฉันอาหารบิณฑบาตเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปจะอร่อยหรือจะเค็มหรือจะหูฉลามจานละแสนหลวงพี่ถามว่าถ้ากินหูฉลามทะฉันหูฉลามได้แสนแล้วไม่ตายนะหลวงพี่ยอมเสียไหมเสียเนาะแต่พอทุกท่านหูฉลามกินมากว่ามันตายกว่าเราอีกแล้วฉันพังนี่อยู่นานกว่ามันนี่เห็นไหมทุกอย่างเรายังอัตภาพให้เป็นไปหมดผมไปประเทศอินเดียนะผมชอบแหกกฎท่านมหาลำพันธ์อยู่เลยมหาลำพันธ์กระจาดธรรมบุรีมองผมเลยเนี่ยไอ้สองคนเอาแกแวะอีกแกก็ท่านกอประกูกอบที่วัดชอบแวะเลยคืออยากรู้ในตลาดนะครับมีแต่ผักขายยาวสุดเขารู้ความหมายคำว่ากินตัวเดียวนะหลวงพี่วันนี้พูดแบบสบายๆนะหลวงพี่นะชั่วโมงเดียวไม่ให้นานเพราะผมก็เคยอยู่ปริวาสบางองค์เนี่ยลันเวขึ้นชิ้วไปแล้วทำท่าจะลงไม่ลงต่ออีกแล้วเอ้ยนึกในใจมึงจะเทศไปถึงไหนของมึงวะกูก็นั่งยุงกัดอยู่เนี่ยนะเมื่อเคยนี่ก็เล่นกูไป3ชั่วโมงแล้วนั่งสมาธิจนขากูหายไปข้างแล้วเนี่ยนี่มาซ้ำกันอีกพอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เลยถามบอกสิริการคนที่เนี่ยเขาซื้อเนื้อซื้อไก่กันได้ไหนบอกอาจารย์ไปเลยนะอาจารย์ไปให้สายสุดหมดเลยอาจารย์จะได้เห็นร้านขายหมูไปจริงๆครับท้ายตลาดมีประมาณ2ร้านที่จะขายเนื้อสัตว์แล้วหลวงพี่เขามีแพะมีปลามีไก่ที่เขาที่คนแขกจะกินผลสุดท้ายเนี่ยไก่เนี่ยเวลาหลวงพี่ไปซื้อแถวบ้านเมืองไทยแล้วในเซเว่นเขาจะอัดแพ็คไว้สวยในตลาดก็แพ็กไว้สวยอยากจะสั่งภาษาแต่ประเทศอินเดียไปชี้เลยครับไปชี้เลยตัวเนี้ยแล้วก็ทำให้เราผมก็มาถามว่าผมพูดภาษาแขกอะไรมาถามพวกสิริการเขาทำไมไม่ทำบอกมันขายไม่ได้พระอาจารย์เพราะว่าคนแขกเขาไม่ค่อยกินกันถ้าเกิดมาทำไว้แล้วเน่าหมดเลยเออก็จริงของมันนะแขกแพะก็มันกำลังปาดกันเดี๋ยวนั้นแน่ผมก็ไปยืนดูเขาปาดนะว่าแขกคนทำเป็นหมุนคนพระนี่เห็นยังก็มันเพิ่งประหลาดยังไงไม่รู้เวลาไปจอดข้างทางนะอู้ทั้งหมู่บ้านออกมาเนี่ยอาจารย์ธรรมบุรีท่านเป็นผู้หญิงนะเขาจะมีกระโจมไปแหกกระโจมดูกันแม่มันยังเสียงมาแล้วจะดูว่าเขาทำอะไรกันนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแม้แต่กินเขาก็ฉลาดคนอินเดียผมไปอินเดียหลายรอบอาจจะมีแต่เขาไม่มีมานั่งกินเหล้ากันครับนี่คือหลักแม้แต่เป็นแขกแต่ประเพณีความเป็นพุทธยัง 100% เต็มเขากินไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่พวกอาจารย์ต่างๆที่ไปหลบแรกๆนะเขาจะประกาศผมไปของสำนักวัฒนธรรมนะพระไทยเราอย่าไปสูบบุหรี่อวดแขกเด้อแขกเขาไม่เคยเห็นนะแต่อย่างว่าเนี่ยไอ้คนมันสูบแล้วมันเลิกไม่ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยผลสุดท้ายพอเข้าองค์น้ำก็จะไปไหว้ครูกันไม่มีวันก็โมงหมดบอกเจ้าที่เจ้าทางกันปึ๊ดปัดปึ๊ดปัดไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องที่เราจะมันไม่ได้หนักหาสักการแต่วันเนี้ยคือแม้แต่กินเขายังรู้เลยครับเพราะฉะนั้นที่เราต้องปฏิสังขโยเนี่ยคือให้รู้ในการกินในการขบฉันยังอัตภาพไปเป็นไปว่าสิ่งไหนที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างหลวงพ่อเป็นเบาหวานเห็นทุเรียนฟัดไป3ยวงพักเดียวหลอกออกจากวงหัวที่มาแล้วเบาหวานขึ้นเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าฉลาดเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นพระเราเอาตาหูจมูกลิ้นเมื่อออกได้แล้วเราถึงเป็นพระแปลว่าประเสริฐนะเรากินเดินนั่งนอนพูดคิดเห็นไหมอยากถึงจุดหมายแม้แต่เป็นพระเราก็ต้องก้าวเดินตามกฎเราถึงจะเป็นพระที่ดีได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยเนี่ยบวชเป็นพระเนี่ยทำกิจวัตร10ข้อได้เนี่ยถือว่าดีแล้วครับเป็นที่สุดแล้วครับบวช1พรรษาถ้าใครบวชไปแล้วก็สาธุเจริญยิ่งทำกิจวัตร10อย่างได้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของความเป็นพระใหม่แล้วครับ1รักษาผ้าคลองผ้าคลองหลวงพี่สังเกตโดยมากคนที่อุ้มผ้าไตรคือใครที่อุ้มผ้าไตรในเมืองไทยเราทุกวันเวลาเราไปบวชหลวงพี่ใครอุ้มผ้าไตรแม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ทำไมถึงเขาต้องให้แม่อุ้มบวชพระเขายิ่งอยากให้เราคลองผ้าถ้าบวช7วันที่5วันที่วัดหนองน้ำคันผมให้คลองตลอดครับถ้าบวชในพรรษาผมก็ยังปล่อยก่อนพอเข้าพรรษาปุ๊บเสียสละอธิษฐานใหม่ต้องคลอง90วันเพราะอะไรให้นึกถึงความที่แม่ลำบากต่อลูกเช่นอุ้มท้อง9เดือนอุ้มท้อง9เดือนถามว่าคนปกติกับคนท้องเนี่ยใครจะเดินดีกว่ากันล่ะใครเดินอุ้ยอะแล้วยังต้องกินอะไรก็ต้องระมัดระวังทานแล้วระมัดระวังและยังไม่พอเวลาคลอดแวะมาเนี่ยตีหนึ่งแม่ลุกมาตื่นตีสองลุกฝนตกก็ลุกหนาวก็ลุกเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากให้คนบวชเป็นพระคลองผ้าตื่นตีสี่ใช่ไหมถามจริงๆคารวะตอนนุ่งพี่เป็นคารวะเคยตื่นตีสี่ทุกวันไหมไม่เห็นไหมอย่างน้อยต้อง6โมงดีไม่ดีถึง9โมง8โมง7โมงนี่คืออาชีพอยู่แล้วเห็นไหมแต่แม่ต้องตื่นทุกวันทุกวันเนี่ยกว่าเราจะกินข้าวเองได้นุ่งผ้าได้เนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยถึง7ขวบนะหลวงพี่เห็นไหมเพราะ7ขวบยังไม่พอยุคนี้ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนพอป .6 มีโทรศัพท์แล้วมีรถเครื่องแล้วมีเสื้อผ้าใส่แล้วเห็นไหมตลอดครับนี่อย่างน้อยเนี่ยการที่ได้บวชมาเป็นพระ3เดือนเนี่ยเขาจึงอยากให้เราคลองผ้าให้นึกถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกทำไมพุทธเจ้าจึงต้อง939ไปโปรดแม่ล่ะเพราะเห็นความดีของแม่นั่นล่ะโบราณเขาจึงบอกว่าเอาท้องฟ้าเปรียบเช่นแผ่นกระดาษเอาเขาพระสุเมรุที่ใหญ่โตโมโหฬารเปรียบเช่นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรเปรียบเช่นน้ำหมึกแล้วเรามาบรรยายไม่ต้องสมบัติของพ่อแม่แล้วครับเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราที่บวชพระได้เพราะอะไรเพราะแม่รักษามาดีเพราะพ่อรักษามาดีเจ็บป่วยก็ไปรักษามือเท้าครบ
อาการครบ32เขาจึงให้บวชพระได้เพราะอะไรพ่อแม่รักและอุ้มชูดูแลมาอย่างดีอันนี้เนี่ยเห็นไหมประโยชน์ของการที่เราบวชเป็นพระใหม่เนี่ยเราได้ปฏิบัติแม้แต่พระเก่านะผมไปฟังหลวงพ่อใหม่วัดหนองยะนางพูดบอกว่าพระเดี๋ยวนี้ลืมตัวเพราะคำว่าอาวุโสคือว่าเป็นพระอาวุโสมากแล้วเนี่ยภาษาสิบยี่สิบไม่ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมที่เป็นพระครูเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองมาเนี่ยผมยังคิดในใจว่าผมยังเป็นพระใหม่เสมอพอเอาทิฏฐิมานะมาสวมหัวว่าอาวุโสปุ๊บเนี่ยมันจะลืมกิริยามารยาทไปเลยนี่นะคือการที่เราได้มาประพฤติบัติอย่างน้อยเนี่ยจุดหมายที่เราบวชประการที่สองบวชมาเนี่ยกิจวัตรก็สองบิณฑบาตมีบาตรต้องโปรดครับมีบทต้องลงครับมีอาบัติต้องปงครับเราถึงจะเป็นพระที่ดีได้แต่เวลาบวชมาเนี่ยบวชโบราณก็เรียกบวชสาวล่มเดี๋ยวนี้ยุคสมัยผมบวชใหม่ๆมาได้เป็นรอเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสผมเห็นหลวงพ่อพระครูไทยสังฆกิจหลวงพ่อหลังบ่นทุกวันเป็นพระแล้วยังกลัวอดกลัวอดดูโทรทัศน์โยมแม่ก็ขนมาให้โยมพ่อก็ขนมาให้หลวงพ่อก็จะบ่นเรื่องว่าดูโทรทัศน์กันจังหนังสือนั่งหาไม่ท่องอ้าวผมมาเป็นรองเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้โทรทัศน์ไม่ดูแล้วครับดูแต่เฟซบุ๊กดูแต่ไลน์ดูแต่เกมแล้วมันเล่นกันตั้งแต่หัวค่ำยันตีสี่ตีละครั้งทำวัดเช้าแล้วมันยังไม่เลิกนะครับบินตาบานเนี่ยถ้าเป็นซึมยังก็หาไก่เป็นหานะครับถ้าเป็นซึมไปเรียนหนังสือก็ตายเยอะโอ้ยผมจะปวดหัวนะลุงพี่นะเป็นฝ่ายเผยแพร่เนี่ยไปสอนหนังสือก็วิ่งกันคลึกหมดในห้องอ่ะโวยวายแต่สอนพระสบายเคลิ้มตาเป็นคนจุดกัญชาหลับโอ้ยไม่พูดไม่ผมเนี่ยโหปวดหัวสอนเด็กวิ่งให้คลึกหมดอ้าวเงียบเงียบแต่สอนพระแหมอย่างก็พระนั่งกรรมฐานเนี่ยไม่รู้เลยเห็นไหมสิ่งตรงนี้เนี่ยคือบวชพระก็บอกมีบาตรต้องโปรดหลวงพ่อบิณฑบาตเพื่ออะไรมีประโยชน์นะความจริงพระพุทธเจ้าสอนบอกไม่ต้องบิณฑบาตก็ได้เชื่อเถอะว่าคนศรัทธาทำไงก็เอาอาหารมาให้พระฉันได้แต่พุทธเจ้าเนี่ยที่บิณฑบาตเนี่ยมันมีประโยชน์หลวงพ่อจำได้ไหมตอนที่พุทธเจ้านิพพานได้8วันมีพระองค์หนึ่งพูดว่าเอ้ยตายซะก็ดีอยู่ก็โอ้ยขัดขอจริงจะกินข้าวเย็นก็ไม่ได้สุภัททาวุฒาบรรพชิตเนี่ยหลวงพ่อพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปรู้ว่าพุทธเจ้าเสด็จไปผลสุดท้ายไปบอกกับชาวเมืองละบ่อนี่เอาบริจาคมาเลยบริจาคมาเลยเดี๋ยวอาตมาทำเองโอ้โหพระพุทธเจ้าเสด็จมาหั่นผักรวบตัวนี่เหือในบานหมดผลสุดท้ายท่านทำอะไรเนี่ยบอกจะถวายพระบอกเราไม่ต้องการเราต้องการอยากจะโปรดญาติโยมเธออย่าทำแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการบิณฑบาตเนี่ยมันมีประโยชน์หนึ่งก่อนหลวงพ่อเราออกจากบ้านแล้วเราไม่มีครัวเรือนแล้วยังอัตภาพแค่มือเดียวพอบิณฑบาตไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมีเปรี้ยวกินเปรี้ยวมีหวานกินหวานพระอาหารเสือหลวงพ่อคือได้ก็บางครั้งก็ได้เยอะบางครั้งก็ไม่ได้ผมเคยไปคุยกับพระตุดงผมอยู่เขาจักรจันทร์เนี่ยพระตุดงจะมาบ่อยมากเขาบอกหลวงพ่อเคยมีไหมที่บิณฑบาตแล้วมันมีบอกเขาไหมแล้วหลวงพ่อทำไงอธิษฐานเลยเผื่อหลวงพ่อจะไปตุดงกันนะอธิษฐานแล้วเอาน้ำใส่อธิษฐานกับเทพเทวาบอกกับข้าพเจ้าขอฉันน้ำในวันนี้แล้วดื่มแล้วอึ๊กอิ่มเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าดื่มไปแล้วบางครั้งเคยบอกหลวงพ่อวัดอัตภันอะไรที่นักเทศได้ฟังไปบิณฑบาตก็แมวมันก็นับถืออิสลามเ
ขาให้ขนมมาถวายขนมมาอันมันดันคว้าไปมันนึกว่าเอาไปให้แม่ไม่ใส่บาตรยังไม่พอดันเอาขนมเราไปกินอีกว่างั้นแม่ปวดท้าง นี่คือได้ประโยชน์สองได้ออกกำลังกายครับการบิณฑบาตเนี่ยพอพระไปเล่นฟุตบอลเป็นพระเจ้าหลินไม่ได้ก็ต้องใช้อักบิณฑบาตกวาดวัดการบิณฑบาตเนี่ยโบราณเขาจึงสอนผมมาคนปู่ปู่ย่านะก็บอกการพระบิณฑบาตรักษาโรคได้รักษาโรคได้ผมเป็นลูกศิษย์พระมาตั้งแต่เด็กเพราะผมมีพี่น้องทั้งหมด7คนหลวงพ่อเป็นผู้ชายล้วนๆเลยองค์ชาย7เลยผมนี่องค์ชายที่5บวชนานที่สุด35ปีนอกจากนั้นก็บวชคนละพรรษาพรรษาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันรักษาได้ผมก็เลยไปอ่านคอลัมน์ชนิดหนึ่งของหมอเขาบอกว่าการที่คนได้เหยียบน้ำค้างเหยียบหินจนเช้าสามารถรักษาโรคได้หลวงพี่เคยเห็นไหมเวลาหน้าหนาวมันจะมีเหมือนพยับหมอกอยู่บนหญ้าหลวงพี่เคยเห็นไหมเหมือนหมอกเลยนะบนพยับอันนั้นน่ะหมอเขาเรียกว่าคอสเมติกเป็นสารหนึ่งที่สามารถเมื่อมนุษย์เหยียบปุ๊บไปเนี่ยมันจะละลายเข้าไปกับฝ่าเท้าของเราพอฝ่าเท้าเราได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแล่นกลับไปตามเลือดตามลมเราทำให้ปรับภูมิเขาเรียกภูมิคุ้มกันทำให้สภาพร่างกายเราเลือดลมเดินได้ดีครับคนเราถ้ากินได้ถ่ายคล่องนอนหลับหลวงพ่อว่าอายุยืนไหมล่ะเห็นไหมเออผมมาอ่านและพอมาอ่านอีกบ้านวัดผมมีหมอนวดแผนไทยผมก็มาอ่านตำราของหมอนวดเขาบอกฝ่าเท้าเรามีจุดรักษาทุกที่เลยเช่นตรงกงหัวแม่เท้าลงมาในกงตรงข้อเนี่ยอันนั้นรักษาโรคหัวใจหมอก็จะบีบเออนี่เห็นไหมประโยชน์ของการบิณฑบาตพอสุดท้ายพระในเมืองก็เล่นเฟซบุ๊กถึงแจ้งแล้วก็เขาก็ไปบิณฑบาตกันหมดเสร็จแล้วก็ร้อนถึงใครอะโยมแม่เอาข้าวมาตรงหน่อยโยมแม่ก็ต้องลำบากแล้วแต่เดี๋ยวนี้มีฟู้ดแพนด้าแล้วทันสมัยฮัลโหลลาดหน้าหน่อยแปรจอดหน้ากุฏิคนชั่วหน่อยเห็นไหมเนี่ยบทเป็นพามต้องทำหน้าที่อย่างเงี้ยจุดมุ่งหมายของเราอ่ะและประการอีกประการหนึ่งได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านประเทศไทยไม่ก็เห็นแต่ประเทศอินเดียจะเห็นประเทศอินเดียเนี่ยโจรไม่ใช่โจรอย่างว่าละโจรจริงๆนั่งรถไปนะครับบางทีเนี่ยทั้งครอบครัวอยู่ที่ท่อครับท่อที่เข้าไปทิ้งข้างถนนอะหลวงพี่ถ้าเกิดได้บวชอีกนะไปก็เดี๋ยวเขาโรคโควิดหายแล้วนะตอนนี้ผมดูในเฟซบุ๊กนะตอนนี้หายแล้วชาวเขาทั้งเริ่มเที่ยวกันแล้วหลวงพี่ไปเลยเห็นจริงๆครับอยู่ในท่อใหญ่ๆอ่ะมันจนจริงๆอีตรงที่จะเข้าไปกงวัดอะไรจำไม่ได้นะเขาเรียกสลัมคนจนนะนะอุ้ยเอาผ้าไอ้ป้าผ้าโคตรนาเราไปขึงอ่ะแล้วลูกก็เยอะแยะหมดจนนี่แหละพระเราอ่ะได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านสารพัดแล้วเรามาพิจารณาเนี่ยบาปบุญคุณโทษเรื่องของกรรมสารพัดที่เราจะได้มาปองที่ว่ากรรมพาไปกรรมลิขิตและสำคัญที่สุดรู้ไหมอะไรเราได้ไปโปรดเวนัยสัตว์เวนัยสัตว์ตัวนี้ไม่ใช่ว่าหมูหมากาไก่แปลว่าบุคคลที่จะทำความดีจิตใจเริ่มสูงขึ้นผมยกตัวอย่างถามว่าวันนี้วันเกิดพรุ่งนี้วันเกิดเตรียมดอกไม้เตรียมขนมถวายพระเนี่ยเห็นไหมเขาบอกเปรียบเหมือนคนที่ไฟมันติดคุอยู่เต็ดแล้วโยนลงไปในน้ำชู้เห็นไหมแม้แต่เราจะช้อนก้อนไฟลงนั้นมาบนบกถึงเหลือไฟอยู่แต่ไฟก็กว่าจะคุกนานเขาบอกนั่นแหละจิตของเวนัยสัตว์คือคนที่คิดทำดีเหมือนคนที่จะคิดใส่บาตรตอนเช้าก
เตรียมอาหารเตรียมผักเตรียมไว้แต่ต่างกับคนที่ไม่ได้โกรธไว้ตั้งแต่เย็นเดี๋ยวนะมึงให้เดี๋ยวให้เช้าก่อนกูจะไปให้ถึงบ้านกูจะด่าแม่แน่ชิบหายเนี่ยเห็นไหมมันกุ่นทั้งคืนอะแล้วมันก็กุ่นอยู่คนเดียวนั่นแหละไอ้นั่งก็นอนคอไอ้ที่มันจะไปด่าไอ้นี่ก็ทุกทั้งคืนอะลุกทั้งคืนเห็นไหมเนี่ยต่างกันเนี่ยเขาจึงบอกเราได้ไปบิณฑบาตเนี่ยอย่างน้อยคนได้เห็นใบเหลืองเนี่ยมันคิดและได้ใส่บาตรเนี่ยพอใส่บาตรปุ๊บเนี่ยคนเราได้ใส่บาตรพระได้ข้าวหนึ่งบาทอาหารหนึ่งเป็นโตพระได้ทำนั้นหลวงพ่อแต่คนที่ทำน่ะเสียอาหารจริงแต่ได้เยอะกว่าพระอีกได้อะไรลดมัจฉริยะพุทธเจ้าบอกยิ่งให้ยิ่งได้คนเรารู้จักให้คนพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องทาน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 อะไรก็ทานอะไรก็ทานเนี่ยแม่หลวงพ่ออันนี้208ทานทั้งนั้นเนี่ยเพราะเราให้ปุ๊บเหมือนลดมัจฉริยะคนเราเมื่อรู้จักให้มันก็จะไปกวนใจคนอื่นเยอะมันจะไปเบียดคนอื่นน้อยลงรู้จักให้อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนไม่บิณฑบาตคนที่จะสบายบาตรคือใครหลวงพี่วันบวชหลวงพี่คนสะพายบาตรหลวงพี่ใครสะพายบาตรใครหลวงพ่อเห็นไหมคนที่สะพายบาตรคือพ่อถ้าใครไม่บิณฑบาตเปรียบเหมือนคนไม่รักพ่อทำงานอึดอึดอึดตากเผื่ออาเผื่อแทนน้ำตากแดดผมจึงสอนเด็กวัดเสมอว่าขอโทษนะพูดคำหลวงพ่อพ่อกูหลับมึงอ่ะใช้เงินเดี๋ยวร้อยมึงลองกลับไปดูแม่ดูพ่อมึงขุดมันขุดฝันอ้อยที่บ้านไรมั้งกว่าจะได้เงินวากว่า300กว่าจะให้มึงมาใช้เนี่ยมึงกลับไปดูบ้างนี่เห็นไหมมุ่งหมายอยากถึงจุดหมายต้องก้าวเดินประการที่สามสวดมนต์ไหว้พระอันนี้เนี่ยโหทุกวัดพระเจ้าวาดลงไปประชุมแล้วคุยกันเรื่องสวดมนต์เนี่ยบวชพังทิ้งภาษากว่าประสวดอภิธรรมเนี่ยสี่องค์เนี่ยพองแง่ไปนะโอ้ยกูใจคอไม่ดีเลยหน้าไม่น่าครบสักคนเลยเว้ยเนี่ยกูจะรอดหรือไม่เนี่ยไม่ได้อยู่องค์สองให้องค์สามเสร็จแล้วกูจะนึกในใจแล้วมึงเงียบเลยไหมเดี๋ยวกูแบ่งตังค์ให้เอาไปจนจบอะเหมือนตำราหลวงพ่อนะพระใหม่ทำไงไม่ได้ไงโยมตอบเลยเอาเลยหลวงพี่ถั่วงาเลยจริงเลยกุตระธรรมถั่วงาสอนแต่ถั่วงาไว้อย่างเดียวไม่รู้ตอนเขาจบไหนพอเขาจบคนถูจบกุตระเหตุปฏิฆาปฏิฆาไปปฏิฆาธรรมานะลงเลยถั่วงาอ้าวถั่วงอกก็ได้วะเฮ้ยมันไม่ได้นะเนี่ยตัวเนี้ยสวดมนต์ไหว้พระอย่างน้อยเนี่ยหลวงพี่สวดกันเนี่ยสวดทำไมอ่ะ1รักษาพุทธพจน์คำสอนของพุทธเจ้าไว้เนี่ยองค์ที่นั่งไว้ข้างหลังเนี่ยเป็นภาษาของพ่อเราเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์เอาไปเจอบ้านเนี่ยนะโมพุทธายะอุอากาสะให้มึงรวยนะอุอากาสะแต่เจ้าของบ้านก็โอ้ยขังแล้วหลวงพ่อนี่แต่กูสอนมึงไว้นะอุอากาสะมึงขยันให้มึงเก็บให้มึงรักษาให้มึงคบเพื่อนดีผัวดีเมียดีเขาสอนไว้ศักดิ์สิทธิ์คือที่เขาสอนไว้เพราะอะไรเพราะว่าที่มีกระตุดเนี่ยหลวงพ่อมีผ้ายันเนี่ยคือยุคเก่าเนี่ยมันไม่มีหนังสือคือใช้มุกปาฐะคือบอกกันเฉยๆแต่มันจำไม่ได้ก็เอากระดาษมาเขียนพอเขียนเสร็จแล้วก็เขียนคำย่อเช่นหัวใจสินแปดเนี่ยเปาสุอุช้างเนี่ยหัวใจสินแปดคือมันเขียนจบไปแล้วก็สมมติถ้ากระดาษมันก็เละพอเละเสร็จปุ๊บก็เลยเอาแผ่นทองเหลืองมาเขียนปาสุอุชาคือหมายความว่าให้หลวงพี่รักษาเส้น8จะเป็นผู้เจริญผลทุดท้ายถือไปไม่รู้เลยม้วนแล้วก็มาคล้องเอวก็เป็นกระตุดมาจับจวนเนี่ยเป็นเสื้อกักเสื้ออะไรก็หมด
แต่ความจริงคำสอนเราเนี่ยเป็นคำสอนพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติจำไว้เลยหลวงพี่ไปขออะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้มันไม่มีพุทธเจ้าบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตัวอะไรเป็นที่ของตนหลวงพี่อยากจะข้ามน้ำสวดมนต์ให้ตายปากฉีกถึงหูมันก็ไม่สามารถจะข้ามได้เราต้องช่วยตัวเองทำเรือข้ามว่ายน้ำข้ามทำแพข้ามตรงนี้เลยการสวดมนต์สวดเพื่อรักษาพุทธพจน์สองสวดเพื่อรักษาความสามัคคีรักษาธรรมศาลานิยธรรมทำพร้อมกันเลิกพร้อมกันเคารพพระผู้ใหญ่แสดงอาบัติเห็นไหมอยู่ในกิจวัตรเห็นไหมทำพร้อมกันเมื่อเราทำอะไรเนี่ยสามัคคานังตโปสุโขความพร้อมเพียงของหมู่ทำให้เกิดสุขเขาเทศถึงไหนเนี่ยสามทุ่มได้ไหมเพิ่งได้ข้อเดียวไว้ปีหน้าแล้วกันนะอีกเก้าข้อนะวันนี้เอาข้อเดียวก่อนนะติดไว้ก่อนจากสามทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็เพื่อรักษาความแต่ที่สำคัญที่สุดการสวดมนต์หมายความว่าภาวนาใหม่ศีลใหม่อันสุดท้ายก็คือภาวนาใหม่ทำให้มันเจริญขึ้นอะไรเจริญครับใจเจริญครับภาวนาแปลว่าเจริญเมื่อบวชเป็นพระก็ให้เจริญขึ้นเราเป็นคนโหพูดสารพัดเรื่องคนเลวเละเทะเปะเปื้อนหมดมันเอาแน่ไม่ได้เสร็จแล้วพอเรารักษาศีลมีศีลมีธรรมเขาจึงเรียกมนุษย์นะหลวงพ่อมนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุตสาแปลว่าสูงพอบวกกันปุ๊บอะไม่เห็นตัวก็อ่านว่ามนุษย์แปลว่าใจสูงมีศีลมีสัตว์พอเรามีศีลมีสัตว์ประพฤติปฏิบัติเห็นแล้วภาวนาใหม่แปลว่าเจริญแต่เจริญในที่นี้ไม่ใช่เจริญที่วัตถุแต่เจริญที่ใจใจเจริญก็เป็นอริยะแหมประเสริฐขึ้นวันนี้หลวงพี่เป็นหลวงพี่ถ้าเกิดศึกปุ๊บเขาเรียกว่าหลวงพี่ว่าพี่ทิศแต่แดงว่าพี่ทิศหมายความว่าเป็นบัณฑิตรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดบวชแล้วนี่แล้วก็ต้องเอาปฏิบัติเพราะบัณฑิตแปลว่าผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญาแค่ไปเห็นสวะลอยน้ำไปเนี่ยเราก็เอาชีวิตของเราไปเปรียบเหมือนสวะเห็นไหมเป็นธรรมะแล้วถ้าเราโมแต่เหมือนสวะลอยน้ำโดยไม่มีหลักปักชีวิตเราก็เหมือนปักสวะจะไม่มีอะไรเลยดังนั้นตรงนี้แหละการสวดมนต์เนี่ยคือเพื่อที่จเจริญจิตใจให้มันสูงขึ้นจเจริญที่ใจไม่ใช่วัตถุถ้าเกิดกองขยะจเจริญเนี่ยแสดงว่ากองใหญ่กองขยะใหญ่ใช่ไหมหลวงพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าถ้าขยะมันจเจริญแสดงว่าขยะมันไม่มีแต่ในความดีอะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากองขยะมันเจริญแล้วแต่เดี๋ยวโอ้โหมาเหอมหาศาลเลยมันไม่ใช่เจริญแล้วเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระตรงนี้เนี่ยที่เราสวดเนี่ยเพื่อให้จิตใจเรามันเจริญขึ้นเรียกว่าภาวนาใหม่เห็นไหมนี่คือการสวดมนต์เพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยก็ให้มีสติขึ้นเนี่ยเรามีสติแล้วเราจะคิดดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดนี่คือบวชเป็นพระใช่ไหมก้าวเดินด้วยเรื่องเนี้ยประการที่4สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ต่อไปก็โบราณก็บอกอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกหลานท่านเล่นเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราช่วยในสถานที่นั้นเขาบอกว่าให้ทำตัวเหมือนต้นไม้ทำไมทำตัวเหมือนต้นไม้ต้นไม้ดูดน้ำแต่แผ่กิ่งก้านสาขาบังให้เกิดความร่มเย็นต่อพื้นดินและยังไม่พอก็ยังโปรยใบลงมาที่พื้นดินด้วยเมื่อดินโดนโปะด้วยใบไม้และร่มไม้ดินก็ยังชุ่มฉ่ำด้วยการรักษาของต้นไม้เมื่อยังมีน้ำอยู่เขาก็ดูดกินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปคายให้เป็นหงละออง
แล้วลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เป็นฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่งการบวชเป็นพระผมบวชที่อำเภอราชยาวแล้วก็มาบวชอยู่แล้วก็มาอยู่เขาจักรจันทร์หนึ่งปีนะผมเล่าตลอดที่ผมเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่7วันแรกนะแต่จะไม่เล่าแล้วเดี๋ยวมุกซ้ำเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อผมบวชแล้วไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วอยู่เฉยๆบิณฑบาตอะไรต่ออะไรแต่สวดมนต์ได้เกือบหมดเลยธรรมจงธรรมจักเสร็จแล้วก็มีอาเขยคนหนึ่งบอกว่าท่านมาอยู่ที่นี่มันคงไม่ได้เรื่องแน่ท่านไปอยู่ในอุทัยเถอะจะได้ไปศึกษาผมมาปุ๊บเนี่ยมีพระที่ในอุทัยเนี่ยพระในเมืองเนี่ยจะเป็นพระกันผมเป็นคนผอมครับดำผมหิ้วกล่องมากล่องแล้วมาอยู่ไทยนะบันล็อกแท้ๆเลยพระในวัดน่ะตะโกนออกมาผมไม่รู้ว่าพระองค์ไหนบอกเฮ้ยไอ้บันนอกเข้าเมืองนะเว้ยเนี่ยผมก็โอ้โหเฮ้ยอยู่ได้หรือวะแต่ตั้งแต่ผมไปวันแรกครับผมกวาดวัดถูวัดทำทุกเรื่องแม้แต่ว่าเขามีของให้ยืมอ่ะจานเนี่ยที่วัดเขาจะใช้ดีดแล้วนะหลวงพี่นะเป้งเป้งแต่แป๊กๆเนี่ยไม่เอาละผมก็ช่วยคนทำอยู่ประมาณ5ปีครับจากเด็กที่อื่นบ้านนอกเข้าเมืองผมได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสผมก็ทำมาโดยตลอดเลยครั้งหนึ่งเนี่ยคนเราถ้าไม่นิ่งดูดายเนี่ยผมไปที่จังหวัดระยองครับบ้านอะไรไม่รู้บ้านตัวอย่างเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงนะผมเรียนพัฒนาชุมชนการบริหารพัฒนาชุมชนท้องถิ่นปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏผมก็ไปดูงานไปดู5วัน5คืนครับเสร็จแล้วก็นิมนต์ให้นอนรีสอร์ทผมก็เอ๊ะพาไป5องค์จะนอนรีสอร์ทจะเหมาะหรือก็มีวัดอยู่ข้างๆพอเสร็จแล้วผมไปกราบหลวงพ่อครับผมเป็นพระนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มาดูงานที่บ้านชำรุงเขาเรียกบ้านชำรุงเสร็จแล้วก็ผมขอนอนสักค่าคืนได้ไหมเดี๋ยวผมว่าเสร็จแล้วผมจะกลับโอ้มันเต็มมั่งอะไรมั่งอะไรบอกผมจะไปนอนรีสอร์ทมันไม่เหมาะครับก็เขาเลยให้นอนกลางตลาดเลยผมก็จำวัดในกลางตลาดเสร็จแล้วเนี่ยผมตีสี่ผมลุกเลยครับผมถูวัดกวาดวัดเกี้ยงเลยหลวงพี่เสร็จปุ๊บไปฉันข้าวอาหารในบ้านที่บ้านชำรุงเขาจัดไปดูงานเป็นธนาคารกุ้งธนาคารปลาไปดูการขจัดไอ้ขยะไปกันนั่งรถบัสไปนะไปดูการอาหารเรียกต้นผลไม้ปลอดสารเคมีแล้วก็ไปพอเย็นมาปุ๊บสิผมกวาดอีกกวาดอยู่งั้น5วันวันที่6ผมไปกราบแล้วบอกท่านอยู่กับผมไหมตอนใหม่ๆจะมาให้นอนนะแม้แต่นอนก็ยังพอวันสุดท้ายบอกอยู่กับผมไหมท่านสะอาดดีวะอยู่ที่นี่ไม่มีใครทำเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านเราต้องรักษาเหมือนต้นไม้แล้วเราจะทำให้เป็นที่รักอยู่ก็สบายตาจากก็ไม่ลำบากเขาเรียกอยู่ก็คิดอะไรอยู่ก็อะไรนะโบราณก็เรียกนะไปก็คิดถึงจำไม่ได้แล้วนึกไม่ออกแต่ว่ารู้สึกเขาอยากให้เราบวชนานๆอย่างนี้เป็นต้นสามทุ่มแล้วเอาอีกข้องแล้วกันอยากมีเงินต้องทำงานนี่คือเรื่องของชีวิตคฤหัสถ์ทุกวันนี้ผมเดินไปตรงซอกไหนก็แล้วแต่ผมเห็นเยาวชนไทยหรือต่างชาติก็มีก็ไม่รู้นะแต่ผมเห็นสังคมไทยผมมองเห็นไหมไม่เห็นอนาคตกับเด็กรุ่นใหม่ที่ผมไม่เห็นกับเด็กรุ่นเพราะอะไรตั้งแต่เช้ายันมืดมันนั่งแต่นั่งก็โทรศัพท์อย่างเงี้ยครับและถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เป็นนานๆอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงสมัยผมเป็นเด็กอายุสมัครประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยผมไม่ได้เคยอาศัยผมไม่เคยได้ขอเงินแม่เลยนะยุคนั้นนะหรือมันไม่มีโทรศัพท์ผมก็ไม่รู้นะผม
อยากได้เงินผมก็ปลูกแล้วหุงขายปลวกกลางนาเนี่ยผมขุดเตียนลงเลยเพราะหย่อนลงของไงเก็บดอกไม้กวาดเนี่ยไม้กวาดที่มากวาดเนี่ยอ่อนๆ ดอกละ10ตังค์ครับ100ดอกถึงจะได้บาทนึงเออ100ดอกจะได้10บาทครับดอกละ10ตังค์แล้วผมทำโน่นทำนี่แต่ยุคเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะแต่ถ้าคนจะทำงานมีอยากมีเงินให้แต่ขอให้มี4หลักของพุทธเจ้าอุอากาสะครับถ้ามี4ตัวไม่ว่าคฤหัสถ์คนไหนเจริญแน่นอนและจะรวยแน่นอนทำไมผมมาพูดเรื่องนี้กับพระเพราะพระพุทธเจ้าสอนคนเนี่ยสอน3ระดับครับสอนให้ทำมากินมีเงินก่อนเมื่อคนเรามีเงินมีทองแล้วอยากทำบุญเพราะอยากไปสวรรค์ใช่ไหมพอว่าเข้าวัดปุ๊บเหมือนอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยก็อยากไปนิพพานให้มันพ้นทุกข์ไปเลยเพราะฉะนั้นคนเราจะทำบุญแม้แต่นางวิสาขาก็ยังค้าขายอยู่ยังทำมากินอยู่แม้แต่เป็นพระสุภาเพราะฉะนั้นคนเราถ้าอยากรวยต้องทำงานมีอุอากาสะอุมาจากคำว่าอุทธานสัมปทาต้องขยันมันเพียรครับเหมือนในสวดงานศพอ่ะฉันทาติปันเตยยังวิริยาติปันเตยยังจินตาติปันเตยยังวิมังสาปฏิปทาคนเป็นก็นึกว่าตัวอะไรผีฟังแต่ความจริงเปล่าส่วนคนเป็นฟังฉันทาก็คือพอใจอยากจะทำอะไรต้องรักคนเราต้องรักอยากจะทำงานเป็นพระก็ต้องรักความเป็นพระจิตวิริยาก็ต้องขยันมันเปลี่ยนใช่ไหมอุทธานะสัมปทานคนจีนถึงบอกว่าความขยันของเขาทำให้เกิดร่ำรวยได้เพราะความขยันหรือภาษาเก่าก็เรียกว่าขายันเหมือนหลวงพ่อพยาบอกทำงานให้เอื้อออกทุกขบขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำตาล้นออกจากตาเนี่ยประการที่สามอุอากะกะต้องพบคนดีต้องคบคนดีคือมีภรรยาก็ต้องดูคนที่เป็นหลักฐานเป็นคนไม่ทุศีลมีสามีก็เป็นคนไม่กินเหล้าเมายาเที่ยวเตะต้นมีลูกก็สั่งสอนให้เป็นลูกเทวดาแต่ไม่ใช่เทวดาอย่างเพลงนะคือเทวดาคือรู้จักศีลรู้ธรรมคือไม่เกเรไอ้เทวดาที่เพลงมันร้องก็ใช้ไม่ได้แล้วลูกเทวดาเทวดานะโหผ่านพ่อผ่านแม่พาพ่อแม่ไปเกาะคุกเกาะตารางเองอะไม่ได้ต้องสอนให้ลูกเป็นลูกเทวดาว่างอนตอนอย่าให้เป็นลูกนรกเห็นไหมเมื่อคนเรามีเพื่อนดีมีสารมีปัญญามีลูกดีมีเพื่อนบ้านดีก็สามารถรักษาทรัพย์ที่เก็บมาได้อันที่สองอารักษาสัมปทาถึงพร้อมในการมันอะไรประการตุสาสะสมาชีวิตตาเมื่อเรารู้จักมีเงินมีทองต้องรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประหยัดโบราณบอกว่าอวดมันวิบัติหลวงพี่ถ้าประหยัดจะไพบูลย์นี่คือหลักวันนี้3ทุ่มแล้วอย่าให้มากกว่านี้เนาะไว้ปีหน้าหลวงพี่เดี๋ยวมาใหม่นะนะอย่าเพิ่งศึกนะบวชพระมีอะไรเยอะแยะมากเลยที่ยังได้ต้องศึกษานะหลวงพี่มันวังกันนะนะอยู่ทั้งสองภาษาทั้งกายโยมทั้งภาษาตัวเองภาษาพอภาษาหลวงพี่นะ ไหวไหมโอ้มันร้อนหมดเลยจีวงจีวรเนี่ยนะ ไฟจะลุกแล้วโยมนะกางเกงยังอยู่ไหน อารวาสที่ผมได้ให้ถวายความรู้กับพระนักวะแล้วก็พระมุตตกะแล้วก็พระเถราบางท่านอาจจะมีความรู้มากกว่าผมก็อันไหนที่ไปสับเปลี่ยนได้ที่จะช่วยกันเผยแพร่พุทธศาสนาของเราเพื่อญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อโยมมีศีลมีธรรมสังคมเราก็จะดีด้วยเมื่อสังคมดีแล้วเนี่ยแม้แต่พระก็จะเจริญงอกงามเราไปด้วยเพราะอะไรเพราะญาติโยมเป็นที่อุปถัมภ์ค้ำจูกับพระถ้าพระไม่ได้โยมเราก็ลำบากถ้าพระเลิกนับถือพุทธศาสนาเราก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายในฐานะที่ผมเป็นประธานในการเผยแผ่ของจังหวัดอุทัยธานีก็อยากให้พระทุกรูปเนี่ยช่วยกันเผยแพร่ทำคำสอนพุทธเจ้าเพราะทำของพุทธเจ้าไม่เคยสอนใครที่ไปในทางไม่ดีเลย
ผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมจะรักษาผู้นั้นให้เจริญขึ้นวันนี้ก็ผมขอกราบอารัธนาธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาในสองวันนี้ถ้าสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีขอให้มาเป็นภาวะปัจจัยทำให้ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเจริญงอกงามไพบูลย์และท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญารู้ในคำสอนของพุทธเจ้าและกระจ่างในคำสอนพุทธเจ้าเพื่อให้บรรลุธรรมในอนาคตการข้างหน้าเทอญ